ิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งใกล้หรือไกลเป็นไปได้ทั้งรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะครับซึ่งจะมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ดีทุกอย่างสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นมีคุณสมบัติ7ประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกนะครับสิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติแต่จะมีสิ่งแวดล้อมอื่นๆอยู่ร่วมด้วยเสมอเช่นไก่อยู่ในเล้าปลาอยู่ในน้ำนกอยู่บนต้นไม้เป็นต้นสิ่งแวดล้อมต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมทุกชนิดนะครับต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยเพื่อการอยู่รอดเช่นต้นไม้ต้องการดินและน้ำสัตว์ชนิดต่างๆต้องการอาหารและน้ำนะครับสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานแตกต่างกันไปเช่นดินจะถูกชะล้างได้ง่ายหินต้องใช้ระยะเวลาในการสึกกร่อนเป็นต้นนะครับสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นต้นไม้สัตว์มนุษย์เมื่อเกิดมาเติบโตแล้วตายไปวัสดุสิ่งของเครื่องใช้เมื่อเก่าจะเสื่อมต้องแก้ไขหรือทิ้งไปนั่นเองครับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าระบบนิเวศซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสิ่งแวดล้อมจะสัมพันธ์กันเป็นห่วงลูกโซ่นั้นครับอย่างเช่นเมื่อสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งถูกทำลายก็จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกชนิดอื่นๆตัวอย่างป่าถูกทำลายจะส่งผลให้พื้นดินพังทลายสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและการเผาทำลายป่าทำให้โลกร้อนขึ้นนั่นเองครับครับแล้วสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมชนิดนั้นๆเช่นต้นไม้แม่น้ำคนบ้านเป็นต้นนะครับแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันไป